สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามากันที่กาฬสินธุ์ค่ะแม่ที่ไหนคะคุณเอตี้สวนคนรักสวนค่ะเจ้าของคือพี่กิฟต์พี่กิฟต์พี่กิฟต์ที่กาฬสินธุ์นะคะวันนี้สวนที่นี่ก็คือมีไม้เยอะแยะหลากหลายสายพันธุ์มากมีตั้งแต่โคโลคาเซียอโลคาเซียฟิโลมีคลามีทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาค่อยๆดูกันไปทีละต้นค่ะวันนี้เราจะมาดูโคโรเราจะเป็นโคโรเป็นหลักนะวันนี้โคโรเป็นหลักติดตามมาเลยค่ะเป็นต้นแรกนะคะที่เราจะนำเสนอก็คือไม้ตัวนี้เป็นโคโรชื่อว่าMaximum Giant นะคะมันเป็นโคโรที่มีเอกลักษณ์มากก็คือสวยมากใบเขาจะใหญ่มากใหญ่คือใหญ่กว่าโคโรปกติมากแล้วก็จะมีเส้นตรงนี้กลางเป็นสีออกม่วงๆแดงๆชมพูหน่อยคือหลายก็คือเป็นสีสวยอ่ะแล้วก็เอกลักษณ์คือใบใหญ่ทรงคล้ายๆหูช้างอะค่ะใหญ่มันจะใหญ่มากตัวเนี้ยนางสวยจริงๆนะใช่แต่เป็นไม้โตช้าราคาก็จะอยู่ราวๆหลัก5หลักอะไรประมาณเนี้ยค่ะตัวนี้แล้วก็จะมีตัวที่คล้ายกันในตระกูลของหูช้างก็คือตัวนั้น Imperial สวยมากตัวนี้คือกลางคืนเรืองแสงนะใช่แล้วหน้าเขาก็จะดำๆใบเขาก็จะใหญ่เป็นลอนสไตล์หูช้างเลยคือดีอะบอกเลยว่าสวยอันนี้สวยจริงเป็นไม้ที่ชอบเป็นโคโรที่แนะนำจริงๆคนมีนะคะสายโคโรใช่เพราะว่าอีกต้นใกล้ๆกันอันนี้สวยจริงพายแอปเปิลพรินเซสลูกสาวฉันแม่เป็นต้นที่มีเอกลักษณ์มากเขาบอกว่าขอบเนี้ยมันจะเป็นริ้วๆเหมือนชายกระโปรงผู้หญิงเขาเลยตั้งชื่อว่าเป็นปรินเซสแล้วสีมันจะเป็นแบบสีแบบใบไม้ถูกอ่ะสีแบบสนิมอ่ะสวยตัวนี้สวยมากยังไม่เต็มฟอร์มอ่ะเนาะแต่สวยมากอ่ะบอกเลยว่าต้องมีเก็บนะคะตัวนี้ให้ลูกโดยการแตกหน่อสวยมากสวยมากจริงแล้วเราก็จะไปกันต้นต่อไปอ่ะอันนี้สะดุดตา Tropical Storm สะดุดตามากเต็มฟอร์มสวยมากสวยมากนะสำหรับคนที่ชอบโคโลที่มีเส้นกลางหน้าขาวเราก็ต้องห้ามพลาดเลยต้นนี้ราคาก็จับต้องได้นะพูดถึงใช่เริ่มจับต้องได้แล้วนะคะราคาก็เริ่มต้นอยู่ที่นะประมาณ 5-6,000 นะหน่อยขึ้นนะสวยสวยอ่ะแล้วฟิลสไตล์อารมณ์เอาง่ายๆเลยค่ะฟิลมินิมอลสวยมากน่ารักเรามีแบบที่นี่คือมาเยอะมากที่นี่มาเยอะมากตื่นเต้นด้วยค่ะตระการตามากก็มาอีกต้นหนึ่งนะคะที่แบบสะดุดตาเรามากเลยก็คือต้นนี้ชื่อว่าเมเดียร่าท็อปปิคูสวยมากเป็นต้นที่ราคาย่อมเยาจับต้องได้พันแบบ 1,500 2,000 อะไรเงี้ยขึ้นสวยมีเอกลักษณ์สวยมากใบจะแบบใบจะไม่เลื่อมนะใบจะด้านๆสวยคือสวยอะเราเรียกเป็นกออย่างเงี้ยค่ะคือสวยมากอะบอกเลยเป็นไม้ที่จับต้องได้และดีมากๆใช่สวยมากตัวนี้ต้องเก็บนะคะต้องเก็บจริงๆเพราะว่าสวยมากสวยจริงตามมาข้างในค่ะเยอะมากตามมาข้างในค่ะนี่เดินไปก่อนไหมอันนี้เจ้าของสวนเขาบอกว่าเป็นไม้เมล็ดแต่เราก็ยังไม่มีชื่อความเก๋อยู่นะแต่มันก็มีความเก๋นะมันคล้ายแบล็กเมจิกแต่มันก็ไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่ดำเขาสวยอ่ะสวยสวยกระดูกสวยมากสวยมากเป็นไม้เมล็ดนะคะอโลฮาอันนี้ก็จะเป็นพวกอโลฮาคิดว่าหลายๆท่านก็คงมีอยู่แล้วก็เป็นไม้แบบไม้สามัญประจำบ้านเนาะสวยค่ะอันนี้ก็อะไรนะฮาวายเอียนพันฮาวายเอียนพันคุณหนูก้านแดงใช่สวยจริงเก๋ค่ะดูก้านเขานะคะคุณหนูมากนี่ของรักของฉันอันนี้ก็เป็นตัวที่มาแรงตัวหนึ่งอันนี้คือมิดไนท์มาแรงมากแล้วใบดำมากดูสิสวยมากสวยมากอันนี้คือใบเพิ่งหักไปสวยมากสวยมากสวยสวยแบบสวยมากสวยสวยจริงแล้วก็มีสวยสมราคาเขาอันนี้นะคะก็จะเป็นมิดเดิลริซาวสวยมากไม่ใช่เลมอนลามนะทุกคนความแตกต่างคือก้านเขาจะเป็นสีเขียวนะสวยมากนั่งสวยนะฟิลคุณหนูเลยคือเราต้องมีจริงๆถ้ามีเลมอนลามเราต้องมีตัวนี้เพื่อเป็นการเทียบกันว่าความแตกต่างมันเป็นยังไง
ราคาก็ไม่ได้แรงมากนะคะตัวนี้ก็พอจับต้องได้ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นพวกโมฮิโต้นะคะดุมากแม่ดูสิเลี้ยงเป็นแปลงเลยดุมากน้องกำลังโตที่นี่ใครสนใจเข้ามาได้เจ้าของสวนใจดีค่ะแม่ดูสิฉลักตัวนี้มากตัวนี้สวยมากเมาอีกสวยมากคือเป็นคนที่ชอบไม้เขียวอยู่แล้วว่าสวยมากเรามาเจออย่างเงี้ยคือหน้าใบเงาวับคือดีอ่ะสวยตัวนี้สวยโอ้ยตายตายตายต้องมีนะคะต้องมีเก็บนะคะแล้วใบเขาใหญ่มากเลยนะคะไม่ใช่ใบเล็กใบเขาใหญ่มากสวยมากตัวนี้สวยอ่ะอันนี้วันนี้เราจองไปแล้วหนึ่งหน่อฉันด้วยบอกเป็นสองฉันอยากได้คือดีสวยอ่ะเราฟิวการดูอ่ะการขาวขาวอวบขาวอวบนี่คือผู้ชายนะคะขาวผู้ชายเล่นกล้ามขาวตี๋ไม่ต้องมีนะโนนะแล้วอยากจะบอกว่าสายฟาโลห้ามพลาดนะคะที่เนี่ยหน้าหงิกหน้างอเหมือนงอนผัวหน้างอเหมือนงอนผัวหน้าหงิกหน้างอเหมือนงอนผัวพูดเลยเพราะว่าที่บ้านก็เลี้ยงนะคะแต่ที่บ้านก็คือไม่หงิกไม่งอเท่านี้เพราะว่าหน้าดูผู้ดีใช่ที่บ้านจะหน้าประมาณนี้แต่ดูที่นี่โอ้โหยังไงตกใจอ่ะคือดียังไงยังไงจะให้พูดยังไงราคาจับต้องได้นะพูดถึงตอนนี้ใช่แล้วก็ไม่ได้อยู่นะก็ราคาเริ่มสตาร์ก็อยู่ที่ข้อละ4,500ใช่ไหมอันนี้ต้องถามเจ้าของสวนไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็มาถามได้ที่นี่ดีสายพันธุ์ดีอุ้ยดุฉันชอบดุแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นอันนี้จะเป็นพวกบอนนาอะควาทิลิสนะคะเป็นพิงค์อันดามันเป็นหน้าอีกลายนึงของพิงค์อันดามันที่เราเคยเห็นกันในแบบตามท้องตลาดเนาะเพราะว่าความนิ่งของเขามันก็จะไม่ค่อยนิ่งอยู่แล้วแต่ว่าสวยใบใหญ่มากดูดิพิงค์อันดามันสวยอ่ะสูง165นะคะต้นสูงมากสวยมากสวยมากจริงๆแล้วก็ลาวาตัวเด็ดสุดจริงไว้ลาวาคือไว้ลาวาคือดุมากดอกไว้ลาวาบางคนนะคะจะมีแค่สีม่วงตรงนี้แล้วก็เป็นเส้นแต่อันนี้คือดูรายละเอียดดูคือลาวาจริงๆอ่ะแล้วใบใหญ่มากเนี่ยนะคะก็คือบางคนเลี้ยงไว้ลาวามันจะมีแค่จุดม่วงตรงนี้มากสุดก็แบบเป็นเส้นลงมากระจายแต่ดูอันนี้นะคะดุความลาวาก็คือลาวาดุมากให้กล้องซูมมาใกล้ๆหน่อยคือลาวาแบบเนี่ยพอเขาเต็มฟอร์มเนาะความแดงความแบบเรื่อของสีอ่ะหาได้จากที่ไหนอ่ะต้องเลี้ยงกี่ปีแม่ถามก่อนใบใหญ่มากเลยนะปีนึงน่าจะสูงประมาณ 1.65 ได้เลยอ่ะสวยมากสวยจริงอีกต้นนึงค่ะยืนบังเฮลโลเบย์เออนี่ลูกสาวเท่สวยนะใครที่มองข้ามไปพอเต็มฟอร์มเขาสวยนะสวยสวยมากสวยใหญ่เงาแบบคือดีอ่ะแล้วหน้ายับดุเงาสวยมากฉันแอบเห็นอะไรอีกไหมรู้ไหมอะไรเอ่ยดีอันนี้เจ้าของสวนบอกว่าได้มาในนาม Black Marble แต่ดีมากแต่เหมือนมิดไนท์มากลองไปดูไหมคือดุสวยมากต้องมาทางนี้แม่คือดีอ่ะได้มาในนามแบล็กมาร์เบิ้ลแต่ว่าลายคือมิดไนท์อ่ะหาได้ที่ไหนอ่ะดุมากสวยมากเลยนะแล้วก้านดูอ่ะโอ้ยมิดไนท์มากใช่ก้านก็มิดไนท์มากก้านคือมิดไนท์มากอ่ะแต่ว่าแล้วความเก๋คือฉันชอบตรงนี้บอกตรงนะใช่ความแบบแบ่งแยกสีอ่ะเป็นทีโทนมั้ยใช่แต่แบบเจ้าของสวนบอกเราว่าไม่ได้มาในนาม Black Marble นะคะเราอยากซื้อเขาไปในนาม Black Marble ได้ไหมใช่ราคา Black Marble ด้วยอยากได้ราคา Black Marble มากถ้าไม่ให้เดี๋ยวขุดเองใช่ต่อไปไฮไลท์ของที่สวนนี้แม่ตื่นเต้นมากอะไรนะเอ่ยอะไร Queen of Phoenix ค่ะสวยมากแต่ต้นนี้เขาเป็นต้นลูกนะคะที่ได้มาจากสวนคุณมลอได้มาจากมลอค่ะสวนแม่เขามาเองค่ะผมมาดูลูกเขาวันนี้ดูสิแล้วแบบต้นแค่นี้ออกเริ่มออกลายแล้วดูสิไหลมาแล้วดูสิคุ้มค่าการเก็บมากราคาหน่อเนี้ยอยู่ที่ 250,000 หน่อเล็กๆดูสิต้องอวยน้องไว้ก่อนเพราะว่าที่ควรค่าต่อการเก็บเพราะอะไร1น้องไม่ห่วงลูกค่ะเราสามารถต่อยอดได้และน้องสวยมากถูกต้องเราสวยน้องสวยมากสวยจริง
ี๋ยวจะขึ้นรูปต้นแม่ไว้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปต้นแม่ให้จองนะคะว้ายขนลุกไปหมดแล้วอะขนลุกอีกแล้วสวยจริงสวยจังไม่จกตานะนี่กำลังเริ่มกัดนะคะกำลังเริ่มกัดแล้วบอกว่าจะเริ่มเต็มฟอร์มแล้วคือจะใหญ่กว่านี้สูงอะใช่เนาะสูงเลยใหญ่แล้วสวยต้องมีนะคะบอกเลยว่าตอนนี้มีเก็บไว้เอาตีไปเลยค่ะประมาณไม่ถึง30นะพูดตรงๆนะสำหรับของประเทศอะบอกตรงๆเลยครับไม่ถึง30ค่ะรีบจองกันนะคะแล้วก็มาอีกต้นหนึ่งนะคะที่เป็นต้นที่แบบตอนนี้ก็อยู่ในกระแสราคาโดดขึ้นมาสูงอยู่เหมือนกันแล้วสวยมากสวยมากแต่อันนี้จะสูงกว่าตัวธรรมดาก็คือมิลกี้เวย์นะคะตัวใบกลมสวยมากคลาสสิกมากดูใกล้ๆค่ะใบกลมเพิ่งเคยเห็นของจริงเหมือนกันนะสวยมากเพราะว่าที่บ้านเป็นใบยาวใบแหลมแล้วดูหน่อน้องให้หน่อดุมากแต่ว่าติดจองติดจองหมดแล้วค่ะเจ้าของสวนบอกว่าติดจองคือเราจะมาแบบว่าเจ้าของสวนกลัวเราปาดหน้าไม่ได้ก็เลยบอกว่าติดจองไว้แล้วติดจองไว้ก่อนเพราะว่าเราจะมาแบบเขาเรียกว่าไงนะเอาเลือดแล้วลายก้านน้องนะเนี่ยค่ะแต่เลือดเป็นสีชมพูนะเนี่ยความพิเศษของใบกลมนะคะเอออ่ะเห็นไหมตรงขาวๆจะเริ่มเป็นสีชมพูแล้วก้านก็จะเริ่มคล้ำขึ้นคล้ำขึ้นหน่อยเยอะมากจริงๆไม่ติดจองหรือเปล่าเขากลัวเราซื้อหรือเปล่าใช่หนูว่ากลัวเราซื้อกลัวไม่ใช่หรอกกลัวกลัวเอาดกแม่ไปค่ะเห็นกระเทยมาเจ้าของสวนจะกลัวก่อนเลยหนึ่งกระเทยชอบอ้อนแล้วก็ต้องเอาต้นแม่กลับกระเทยไม่เอาลูกและอันนี้ก็ไฮไลท์ของที่นี่เหมือนกันนะอันนี้ก็คือโด่งดังตลอดเวลาไม่ตกติดกระแสตลอดเวลาบอลดำก้านดำด่างนะคะสวยมากสวย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 จริงอันนี้คือลายแบบลายคือดีด่างทุกใบนะจะบอกนะออดิบ34ก็ยังชนะเลิศนะพี่เนาะอันนี้คือออดิบดูดิดูสิเอาไปทำแกงส้มไหมแกงส้มนะคะแกงส้มไข่ปลาริวกิวนะคะอันนี้เป็นด่างขาวนะคะจะตกชามเท่าไหร่ครับอุ้ยตกเบาๆค่ะนับเป็นก้านค่ะก้านละพันก็พออันนี้เป็นด่างขาวแล้วเรามีวากิวอีกด่างวากิวจะดูวากิวไหมนี่นี่คุณพี่ออดิบด่างวากิวมีอะไรขายหมดดูสิราคาก็จะแรงกว่าด่างขาวดูสิ3ต้นโถหนอกหน่อเล็กๆก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 50,000 ถึง 100,000 เดี๋ยวนี้คือสวยมากสวยมากอันนี้อโลที่ถ้าเอาไปทำแกงส้มก็ชามนี้น่าจะแสนอัพเพราะบวกปลาบวกอะไรไปอีกจริง สวยมากลองไปดูข้างหลังสวนไหมคะได้ข่าวว่าเขามีได้ข่าวว่าเขามีลูกไม้เด็ดๆอยู่หลังสวนอีกเพียบเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะแม่เราจะไม่รู้ชื่อแต่เราจะไม่รู้ชื่อนี่แหละเขาไม่รู้ว่าผสมอะไรบ้างเจ้าของบอกว่าเป็นลูกไม้ตามมาค่ะอันนี้นะคะ Tropical Storm สวยดุดันปลูกแบบใครที่อยากจะแบบยังไม่มีสไตล์การปลูกแบบนี้ได้นะคะขีดมวลเบาแล้วก็ใส่ดินจบแม่แต่ฉันชอบตัวนี้อีกตัวนึงอะดำๆเนี่ยเป็ดแบ็กเกโก้เลิศแล้วราคาดีมากหล่อนต้องรู้จักชื่อด้วยค่ะหล่อนจะไม่ชอบสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้แม่อย่ากัดหนูสิเป็ดแบ็กเกโก้สวยนะมันจะมีความคล้ายแบบแบ็คโครโรคล้ายกับอะไรนะซัฟไฟดุสวยอันนี้สวยมากลูกไม้ที่จะกลายเป็นนิวไฮบริดตัวใหม่ๆของประเทศไทยซึ่งอันนี้มันยังเป็นแบบต้นเล็กอยู่แล้วมันยังไม่ออกฟอร์มเราก็เลยแบบยังไม่รู้ว่าจะเป็นทรงไหนอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยเนี่ยความน่าสนใจหนังตัวนี้สวยมากเลยอะสวยมากอะสวยจริงกลิปเปอร์ส่วนอันนี้คือมะเขือเออไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันนี่ไงเธอมาดูตัวนี้สิอันนี้เวิร์มเป็นไม้ที่ถูกมากในตลาดแล้วก็สวยมากเวลาเต็มฟอร์มใบใหญ่สวยมากสวยแบบสวยมากอะสวยสวยสวยเกินราคากูบอกเลยปิดช้างได้ทั้งตัวสวยมากอะตอนนี้บังแดดก่อนร้อนมากเลยค่ะสวยเกินราคาสวยจริงบอกเลยว่าเป็นไม้ที่สวยและจับต้องได้คนนาคอฟฟี่อันนี้ก็สวยมันเป็นไม้ทรงใบไม่ใหญ่มากเมล็ดกาแฟสีจะเหมือนเมล็ดกาแฟค่ะสวยสวยสวยต้องมีตัวนี้ต้องมีค่ะเพราะราคาก็เริ่มอยู่ที่นะ 3,500 นะตอนนี้ราคาขึ้นแบบอันนี้ชื่ออะไรนะ Blue Hawaii ใช่หล่อนต้องไม่ต้องรู้ชื่อมันจะไม่รู้ชื่อได้ยังไงลืมตัวนี้อ๋อนะคะสวยสวยเมายาคุมอ่ะเราอ่ะยาคุมอ่ะแม่กินก็จะคุมแต่หมดสวยนะมันมีเอกลักษณ์ก็คือแบบหลังใบนะเนี่ยอันนี้ก็มีสวยส
เป็นก้านลายๆแบบหน้าทีๆหน่อยสวยนะเก๋ๆคลาสสิกอันนี้ก็จะเป็นแบบแปลงปลายแปลงแบบเยอะมากที่นี่แอบซุ่มแอบซุ่มไว้ค่ะวันนี้ก็ยังไงคุณเอร์ตี้วันนี้ก็ส่วนที่นี่ก็มีโคโลให้เลือกเยอะแยะมากมายใครที่สนใจก็มาได้ที่กาฬสินธุ์นะคะชื่อว่าคนรักสวนคนรักสวนค่ะบายพี่กิฟต์นะคะบายพี่กิฟต์เจ้าของสวนใจดีมาเลือกไม้ได้เนาะได้เปิดทุกวันเพื่อนมาได้เลยค่ะคนรักสวนจบโอเคค่ะวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ